ได้คันนี้เลยเจ็ดลงใกล้ๆเองจะได้ลงหน้าสถานีพอดีรถตัวนี้ก็ได้แหละมันโล่งๆอยู่ละมันก็โล่งๆอยู่ละมันก็โล่งๆอยู่แล้วล่ะตอนนี้จ้ะวันครูวันครูด้วยเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาไม่ได้ไปโรงเรียนกันด้วยล่ะครับวันครูมันอยู่ใช่บางคนก็ไปวันครูเขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันด้วยแหละไอ้เม่นลงบุตรมาพิสัยคงมีโอกาสให้บริการได้อีกขอบคุณค่ะบรรยากาศ136เช้านี้วันครูนะครับวันนี้น้องๆนักเรียนก็ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้โดยสารก็บางตานะครับแต่ว่าสำหรับบางคนเขาก็มาทำธุรกิจที่โรงเรียนด้วยนะธุรกิจส่วนตัวโปรดทราบขณะที่เหลือเวลาอีก1นาทีจะได้เวลาขบวนรถเร็วเลขที่136ต้นทางจากสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพฯอภิวัฒน์ซึ่งจอดเทียบอยู่ในจานชาลาที่1จะออกจากสถานีถ้าผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณค่ะวันนี้รถเร็ว136ก็มาเร็วนะครับคนรับตรงชาติเสร็จสักพักหนึ่งรถมาเลยนะครับไม่ทันได้เตรียมตัวได้ทันพอดีรถสามครับขบวนรถที่อาจารย์สลาที่ได้แก่ในขบวนรถเร็วจะรอขบวนที่136จะส่งผู้โดยสารตลอดไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เที่ยวประจำการ8:04 นครับขบวนรถนี้เมื่อออกจากสถานีศรีสะเกษไปแล้วจะส่งผู้โดยสารสถานีอุบลวิสัยไว้ตลาดสามโมงห้าเป็นสถานีต่อไปครับผู้โดยสารได้ใช้บันไดหรือข้อต่อรถในการโดยสารครับทางสามโมงห้าท่านอาจจะได้รับประกันนะครับสถานีศรีสะเกษในแนวการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งโอกาสครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสในการรับใช้ท่านอีกครับนี่สถานีศรีสะเกษขอบคุณครับนี่สามหัวเคลื่อนออกครับการเดินทาง136เช้านี้จะดูโล่งๆหน่อยนะครับวันนี้ดันธรรมดาแต่ว่าวันนี้วันครูครับวันนี้แอดมินหยุดงานสักวันหนึ่งนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจจริงๆพอสักนิดนึงนะครับเอาเวลามาเดินชุมชนสักหน่อยแต่ว่าก็ว่าไปเราก็มีหาโอกาสมานานแล้วก็มีโอกาสเป็นจริงๆเลยได้ไปนะครับวันนี เราไม่ต้องรีบลงก็ได้เพราะว่ารถมันก่อนเวลาอยู่เข้า 8:22 นะครับก็เวลาออก28โอ้โหคนลงเยอะอยู่ครับ136อยู่ตรงความพิเศษเวลาต้อง6นาทีแต่
เป็นธรรมใครทำที่เป็นธรรมเป็นธรรมก็เล่าหาบทที่ธรรมนะครับธรรมสัมพันธ์อุปนิสัยธรรมธรรมธรรมจักรีเทพครับจะกำหนดยาแปดตาที่แปดนะครับโอ้ขอบคุณครับ